นี่คุณน่ารู้มั้ยเขาพูดถึงเรื่องเรื่องคอมมิวนิสต์ภูมิธรรมภูมิธรรมด้วยนะภูมิธรรมจะมาเป็นกลาโหมเนี่ยนะตู่ก็พูดดีเหมือนกันนะตู่ก็พูดดีนะบอกว่าหลังจากเข้าร่วมคอมมิวนิสต์กับเข้าร่วมพัฒนาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยนะไม่เคยมีทหารกองทัพปลดแอกคนใดใส่หมวกเขียวโชว์ดาวแดงเด่นได้แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและรองนายกฝ่ายความมั่นคงเพื่อมาสกิดบาดแผลเดิมขึ้นมาอีกเลยขออนุญาตขีดเส้นบาดแผลท่านผู้ชมยุคนี้อาจจะไม่เข้าใจคือสมัยก่อนนั้นน่ะคือเขาลบกับคอมมิวนิสต์ลบกันนะเขาตอนนั้นเขามีสโลแกนว่าอะไรนะเดี๋ยวนะนึกว่าคือเขาลบกับคอมมิวนิสต์แหละจำได้ไหมว่าตอนที่ท่านสุริยุจุลานนท์ท่านขึ้นมาเป็นผบ.ตำรวจใหม่ประวัติท่านคุณพ่อท่านก็พ่อท่านครับพ่อของท่านประธานองคมนตรีเนี่ยพันโทพยอมจุลานนท์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยคือเป็นกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์อ่ะพันโทพยอมเนี่ยก็คือก็มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในยุคนู้นนะท่านก็ตัดสินใจเข้าไปร่วมต่อสู้ทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะแล้วภายหลังลูกท่านเป็นทหารเป็นผบ.ตำรวจยังไม่เป็นตอนเป็นนักรบท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าทุกครั้งที่ท่านต้องถือปืนเข้าไปเนี่ยเพื่อจัดการเกี่ยวกับเรื่องปัญหาคอมมิวนิสต์ตอนนั้นตอนยังเพราะตอนนั้นคอมมิวนิสต์มันลามมาหลายประเทศแล้วมันจะลามมาที่เราทฤษฎีโดมิโน่ตอนนั้นทฤษฎีโดมิโน่อันนี้ไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะไม่ได้กองทัพบกนะเรานี่ก็ไม่พ้นเหมือนกันนะสหายปองสหายกองก็ฉันก็ทีนี้ท่านก็บอกว่าทุกวันเลยท่านไม่ทราบเลยว่าวันใดบ้างที่ท่านเดินเข้าไปในป่าท่านจะเจอคุณพ่อโอ้นี่มันเป็นเรื่องที่แบบดราม่ามากนะจริงตอนนั้นนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์ทุกคนสะอึกหมดเลยอ่ะบอกว่าท่านไม่ทราบเลยว่าวันใดท่านเข้าป่าไปท่านจะเจอคุณพ่อท่านพันโทพยอมนี่ชื่อจัดตั้งเขาเรียกชื่อลุงคำตันลุงคำตันลุงคำตันนะคือแล้วทีนี้มันก็ต้องมีการแบบต่อสู้กันใช่ไหมพอต่อสู้กันนะท่านบอกท่านไม่ทราบเลยว่าเมื่อไหร่ท่านจะเจอคุณพ่อและเมื่อไหร่ว่าเมื่อท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคือจะเจอคุณพ่อในสภาพไหนคือทหารก็มีหน้าที่ลาดตระเวนนะรักษาความมั่นคงไปคนในป่าเขาก็จะมีหน่วยของเขาคอยดูแวดระแวดระวังว่าทหารบุกมาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่รู้นะพ่อตัวเองก็เป็นบุคคลสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์นะใช่ค่ะตัวเองก็มีหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติใช่ค่ะจะไปเจอกันตรงไหนอย่างไรเนี่ยค่ะเป็นดราม่าที่สุดเลยอันนี้ก็คือว่าเอามาสกิดบาดแผลเดิมคือเอาภูมิธรรมเนี่ยเอาหอกภูมิธรรมเนี่ยมาแทงทหารเลยอันนี้เป็นเกมของทักษิณที่โหดเหี้ยมใจร้ายอมหิตทมินมากจตุพลบอกว่าคิดกันง่ายๆเหมือนทหารกองทัพปลดแอกใส่หมวกเขียวดาวแดงเข้าไปสั่งผู้บัญชาการเหล่าทัพบกเรืออากาศตำรวจผบ.สูงสุดอาจจะไม่รู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ในอดีตก็ได้นะดังนั้นคนที่ไม่อยากมีเรื่องมันไม่ควรแต่งตั้งอดีตทหารป่าทหารดอยไปคุมกองทัพมันเป็นความรู้สึกอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนมันจะทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาอย่าถามว่าเกิดยุคใดสมัยใดมันคนละเรื่องกันแล้วถ้าทหารกองทัพไทยทหารผ่านศึกไม่มีความรู้สึกก็ช่างที่เตือนเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกมันเริ่มก่อตัวอย่างช้าๆหาเรื่องให้เขาปฏิวัติน่ะนี่เป็นชนวนนึงนะยังมีอุดมการทหารป่ายึดมั่นลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่มีใครเชื่อหรอกจากลัทธิเหมามาสู่ลัทธิแมวฟังไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องอุดมการแต่การแต่งตั้งสหายเก่าไปนั่งกลาโหมเป็นการสกิดแผลแล้วทาเกลือให้ทหารแล้วย้ำว่าถ้าอยากตั้งก็ตั้งกันไปแต่ให้รู้เลยนะว่าเป็นชนวนหนึ่งแม้ภูมิธรรมจะไปทำอะไรกองทัพไม่ได้แต่มันเหมือนไปแย่รังแตนเพราะความรู้สึกไม่พอใจของทหารนั้นมันแตกคือแล้วเรื่องไม่ควรมีเรื่องมันจะเป็นเรื่องขึ้นมาส่วนคำตัดสินส่วนต่างๆนานาอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วนะทีนี้จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือพี่ก้องจตุพรเนี่ยพูดเรื่องนี้ถูกเพราะว่าไม่เช่นนั้นเราจะไม่เห็นว่ารวมไทยสร้างชาติ มี4พีระพันธ์พลังงานรองนายกขิงเป็นอุตสาหกรรมคลังซึ่งตอนนั้นให้กฤษดามานั่งแล้วก็แกล้งกฤษดาจนกฤษดาบอกไปดีกว่ากูเป็นปลัดกระทรวงกูคุมทั้งกระทรวงให้เหลือแค่คุมสำนักบริหารนี่อย่างเดียวสบน.ซึ่ง3 เดือนทำงานทีนึงอ่ะ3 เดือนไปดูที6 เดือนยังได้เลยฉันบอกฉันไปดีกว่าคุณกฤษดาซึ่งไม่ได้อยากมาตั้งแต่แรกถูกขอร้องให้มานั่งเพราะว่าให้ระวังภัยเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นน่ะคือเอาเงินไปเผาเป็นกองเต็กแบบนั้นมันไม่ได้มันจะทำลายวินัยการเงินการคลัง
คุณกฤษดาเนี่ยไม่อยากเลยคือไม่อยากจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคุณกฤษดาขอร้องผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ไปทับถามมาให้เข้ามาช่วยคลังคุณกฤษดาขอร้องว่าถ้าจะให้ผมเข้าไปช่วยต้องให้ผมได้อยู่ในโควต้าของรวมไทยสร้างชาติคุ้มครองผมทีผมไม่อยากได้รับคำสั่งจากพรรคการเมืองบางพรรคผมไม่อยากเอ่ยนามผมไม่อยากได้รับคำสั่งจากพรรคการเมืองการพรรคซึ่งบางพรรคนั้นเนี่ยชอบมีคำสั่งผิดๆที่ทำให้เราติดคุกได้แกก็เลยบอกว่าถ้าให้ช่วยต้องได้รวมไทยสร้างชาตินี่แสดงว่าเขาเป็นข้าราชการที่ดีนะเพราะมีบทเรียนมาแล้วไงจำนำข้าวอ่ะเขาก็ไม่อยากติดคุกไงก็เลยต้องให้โควต้ารวมไทยสร้างชาติเป็นหนึ่งแกก็ไปนั่งมาช่วยคลังพอแกออกปุ๊บอาลับก็มามีครม.อันนี้ปรับครม.พอดีเขาก็ให้คุณพิมพ์ภัทราเนี่ยไปนั่งใช่ไหมแล้วก็เฮียเฮงก็เป็นช่วยพันนิดซึ่งก็บ่นว่าภูมิธรรมเอาไปทำงานหมดเลยไม่ได้มีงานอะไรให้ทำเลยให้หน่วยงานอะไรก็ไม่รู้แบบสบน.อ่ะทำนองเนี้ยค่ะทีนี้ปรากฏว่าพอมีเรื่องภูมิธรรมมาเป็นกลาโหมปั๊บสิ่งที่จตุพรพูดเป็นจริงค่ะพี่ครับทางกลาโหมเฮ้ยเอางี้กูเหรอเริ่มมีปฏิกิริยาขึ้นมาดังนั้นเขาจึงขอโควต้ารวมไทยสร้างชาติ1เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยพิมพ์พัฒนากับฉันขอช่วยกลาโหมเอาทหารไปเป็นช่วยกลาโหมยังไม่หมดอีกทักษิณมึงบอกโอ้โหมึงเล่นอย่างนี้เลยวะมึงไปเอารวมไทยสร้างชาติมาเลยวะอย่าลืมสิแคนดิเดตรวมไทยสร้างชาติเป็นนายพลด้วยไอ้เอาพอภูมิธรรมเข้าไปปุ๊บกลาโหมบอกไปเอารวมไทยสร้างชาติมาปิ่นเมธาออกไปคลังเอาคืนไปให้มันไปเราจะเอาช่วยกลาโหมมันก็มีคนจากทีมงานเลยทีมงานของนายใหญ่เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นช่วยกลาโหมโดยที่เอาตำแหน่งการเมืองเนี่ยออกมาให้หมดเลขานุการก็ไม่ให้เลขาการรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีก็ไม่ให้นะมีกี่ตำแหน่งที่มันจะมีเป็นตำแหน่งการเมืองอ่ะ5คน6คนอะไรเงี้ยนะไม่ให้แล้วเขาทำงานกันยังไงอ่ะเขาทำงานไม่ได้ก็ตัดแขนตัดขาเขาเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะไอ้ที่ไปเป็นพยานเนี่ยก็ขอถอนแล้วกันมันเลยให้เลขาที่ปรึกษาสองคนโอเค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 ครับยอมคือไอ้หาเนี่ยต้องเรียกไอ้หาไอ้เหวนี่จริงๆนะคือไอ้เวรตะไลเนี่ยมันต้องโดนอย่างเงี้ยเธอคือมันต้องโดนใส่กำไลด้วยวิธีอย่างเงี้ยเธอคือบีบมันทุกครั้งถ้ามึงซ่านักนะมึงโฉงฉางนักนะกูบีบมึงเลยอันนี้เนี่ยที่พี่ปองเล่าเนี่ยนะคือเราไม่ได้คุยว่าที่อื่นไม่มีนะแต่ว่านี่มันคือเรื่องบางเรื่องที่บางทีเราอ่านข่าวเผลอๆเราไม่รู้สถานการณ์จริงๆมันมีความบางเรื่องมันมีความจำเป็นที่บอกกันไม่ได้ใช่อย่าว่าเขาเลยอย่าไปว่าเขามันมีความจำเป็นในระดับยุทธศาสตร์อ่ะนะที่ต้องทำแบบนี้บางคนที่เขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะผมก็ฟังจากพี่ปอมาทีเราก็จะเขาก็ไม่ได้อยากไปนะไม่ได้อยากทำไม่ได้อยากมีตำแหน่งแห่งที่อะไรแต่มันจำเป็นต้องไปเพื่อชาติราชบัลลังก์ลูกแก้วเมียขวัญลูกแก้วเมียขวัญคือลูกของทุกคนครอบครัวของทุกคนนี่คือทหารเพื่อชาติและราชบัลลังก์เพราะฉะนั้นต้องทำนี่คือการไปเสียสละนะเสียสละเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าการเสียสละจริงๆพอเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ให้อะไรผมเลยผมก็ผมถอนขอถอนแล้วกันเท่านั้นแหละไอ้นี่ตัวสั่นสะดุ้งเลยสะดุ้งเลย